ที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะชาวบ้านเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับในช่วงของน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรชาวบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ครับที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จับปลาขายริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับหารายได้ในช่วงของน้ำท่วมนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างส่งผลให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ต้องบอกว่ามีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักลงมานะคะส่งผลให้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นค่ะก็เลยก่อเกิดอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะบริเวณเกาะยวนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างพากันมาดูระดับน้ำพ่อค้าแม่ค้าจึงเห็นโอกาสสร้างรายได้ขึ้นอย่างแม่ค้าขายปลารายนี้เดิมทีจะไปขายที่ตลาดสดแต่เมื่อเห็นว่ามีผู้คนมาดูระดับน้ำจึงมาขายปลาที่ริมแม่น้ำปรากฏว่าขายดีตลอดทั้งวันตรงนี้ขายดีกว่าค่ะเพราะน้ำมันท่วมแล้วก็คนเขาเดินมาชมดูแล้วถูกใจก็เลยซื้อมันมีปลาทุกอย่างดูแล้วน่ากินค่ะทุกชนิดค่ะปลาเบี้ยวปลาแดงปลาน้ำเงินปลากดแล้วก็ปลาตะเพียนคือถ้าน้ำแห้งลงเราต้องไปขายตลาดจ้ะเช่นเดียวกับร้านกาแฟ Coffee Move ของลุงแดงเป็นอีกหนึ่งร้านที่มาตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาถนนรอบเกาะยวนจากเดิมขายในเมืองขายได้ไม่ดีนักแต่เมื่อย้ายสถานที่มาบริเวณนี้กลับมีลูกค้ามาอุดหนุนบางครั้งโต๊ะไม่พอนั่งอีกด้วยดีมากเลยครับดีมากนะทุกวันก็จะมีลูกค้าที่มาอุดหนุนนะครับแล้วก็หลายครั้งก็คือเก้าอี้ลุงแดงไม่พอนั่งนะครับลูกค้าก็ต้องเอาเก้าอี้มาเองด้วยก็คุยกับลูกไว้ว่าถ้าน้ำมันลดลงระดับลงเนี่ยนะบรรยากาศมันยังได้อยู่ไหมแล้วก็ลูกค้ายังมาที่นี่ยังชอบที่นี่ไหมเพราะว่าเราได้ร่มไม้ใหญ่นะครับดังนั้นมันจะร่มจนถึงบ่ายสามโมงสี่โมงนะครับลูกค้าก็จะอยู่จนถึงบางทีก็สามโมงครึ่งสี่โมงก็ประมาณนี้ฮะมาจะมาเรื่อยๆครับผมทุกปีช่วงฤดูฝนมวลน้ำจากภาคเหนือของประเทศจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ปริมาณน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำจะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเช่นเดียวกับในปีนี้ซึ่งจากข้อมูลของสถานีวัดน้ำซีสองล่าสุดปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,505 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทชะลอการระบายน้ำทำให้ระดับน้ำยังคงสูงแต่คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเติมสถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายเร็วๆนี้ทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน